สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมอยู่กันกับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครยุทธทัศน์กับตันคิดร่างเลดออนโอนิกาชิมะนะฮะเป็นตัวละครสายโล่สีแดงที่ตอนนี้เรียกได้ว่าติดท็อป3เมตาของสายโล่นะปัจจุบันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับผมว่าตัวละครนี้จะมีความสามารถโดดเด่นยังไงในเมตาปัจจุบันนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะฮะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยครับก่อนที่จะเข้าไปดูกันในเกมเพลย์นะผมเรามาดูข้อมูลของตัวละครตัวนี้กันก่อนนะฮะเหรียญที่ผมใช้นะผมจะใช้เป็นเหรียญคลาสสิกของสายโล่เลยนะผมนั่นก็คือเหรียญที่ลดดาเมจนะฮะก็จะมีโคราซอนนะผมมีชูก้าแล้วก็มีฟูจิโทระนั่นเองนะครับผมออฟเหรียญก็ใช้เป็น HP 80% Attack 70แล้วก็ Defense 70นะฮะสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมสกิลที่1ก็คือจะต่อยหมัดตรงออกไปนะผมก็จะทำให้ศัตรูน็อคแบ็คแล้วก็ทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยนะผมเล็งค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ใช้ง่ายมากๆด้วยนะครับผมส่วนสกิลที่2เรียกว่าเป็นสกิลคีย์หลักของตัวละครตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันจะทำดาเมจใส่ศัตรูเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะผมหลังจากฮิตแรกก็คือจะทำดาเมจเป็น350แล้วก็พร้อมน็อคแบ็คนะฮะแต่ว่าฮิตต่อๆไปเนี่ยมันจะมีวงเหล็กมาหมุนรอบตัวเองนะผมถ้าเกิดว่าศัตรูน่ะอยู่ในวงเหล็กนั้นน่ะเขาจะโดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยนะครับผมส่วนเทของตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในธงของตัวเองนะจะทำดาเมจโดยการโจมตีปกติธรรมดาแรงขึ้นถึง 20% เลยซึ่งอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็บวกระยะในการน็อกแบ็คขึ้นอีก 100% ด้วยนะก็คือถ้าโดนต่อยทีหรือว่าโดนน็อกแบ็คทีกระเด็นไปไกลมากเลยนะผมแล้วก็การโจมตีของเขาก็จะมีบางจังหวะที่มันจะปล่อยลูกเหล็กกระเด็นออกไปไล่ตามศัตรูนะผมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในธงของตัวเองนะผมเราจะลดดาเมจที่ได้รับลดลง 30% นะผมพร้อมกับเร่งคูลดาวน์สกิล2ให้เร็วขึ้น 50% ก็คือจะสามารถใช้สกิล2ได้ถี่ขึ้นนะฮะและถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูด้วยสกิล2นะผมเราจะเด้งเลือดขึ้นมา 3% ด้วยยิ่งเราทำดาเมจใส่ศัตรูมากเท่าไหร่ด้วยสกิล2เนี่ยเราก็จะเด้ง HP มากขึ้นเท่านั้นนะฮะถ้า HP มากกว่า 70% นะผมเราจะมีลดดาเมจถึง 50% เลยอันนี้ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในธงหรือนอกธงนะฮะแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในธงเราจะลดดาเมจถึง 80% เลยนะครับส่วนอันต่อไปนะผมถ้าเราถูกน็อกแบ็คจากศัตรูนะผมเราจะเด้งเลือดขึ้นมา 30% พร้อมกับบัฟแอทแทคให้ตัวเอง10วิเลยนะฮะอันนี้ก็ดีมากๆเช่นกันเพราะว่าตัวละครในเมตาปัจจุบันเนี่ยน็อกแบ็คเยอะมากนะผมถ้าเราถูกน็อกแบ็คก็คือเราจะลดดาเมจที่ได้รับลดลงด้วยเพราะว่าเราจะเด้งเลือดคืนมานะผมพร้อมกับลุกกลับมาด้วยดาเมจที่แรงขึ้นไปอีกนะฮะส่วนอันสุดท้ายนะผมถ้าเราได้รับดาเมจมากกว่า 45% ของแม็กเลือดนะผมเด้งเลือดคืน 5% นะฮะโดยภาพรวมนะผมตัวละครตัวนี้เรียกว่ามาเพื่อจัดการกับตัวละครสีเขียวแทบจะทั้งหมดเลยนะผมเพราะว่าตัวละครสีเขียวเคยมีอย่างเช่นโรเจอร์นะครับเขาสามารถโดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดได้นะผมโอเด้งก็โดนได้นะฮะแชงก็โดนได้นะผมเซตโต้ก็โดนได้นะตัวละครเหล่านี้ไม่ได้เหมือนยามาโตะหรือว่าลูฟี่เองนะผมที่ว่าจะโดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วเด้งเลือดกลับมานะซึ่งโดยปกติแล้วนะผมแชงกับโรเจอร์เนี่ยจะมีเทรดถ้าโดนดาเมจมากกว่า 20% นะผมเขาจะได้เลือดคืนมา 30% นะฮะแต่ว่าเจอตัวละครนี้เข้าไปนะผมสกิลที่2เนี่ยทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแค่ 7% นะผมแต่ทำต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นเทรดตัวนี้จะไม่มีประโยชน์ต่อหน้าคิดเลยนะผมเพราะว่าดาเมจมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอยู่แล้วถ้าเกิดโดนเป็น10คิดก็คือก็โดนเป็น 70% นะผมมันไม่สามารถจะเร่งเลือดกลับคืนมาได้นะเพราะฉะนั้นตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วก็สามารถใช้ในการสู้กับแชงกับโรเจอร์ได้ด้วยนะผมระหว่างที่เขาใช้สกิล2นะฮะเขาก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นเราจะโจมตีธรรมดาควบคู่ไปกับการที่ให้ไอ้วงเหล็กเนี่ยมันโจมตีศัตรูด้วยก็ได้เหมือนกันทำให้ดาเมจมันหนุนกันทำให้มันแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นการที่โรเจอร์กับแชงไปสู้กับคิดในวงเหล็กเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยนะครับผมโดยหลักแล้วนะผมว่าตัวละครตัวเนี้ยไม่ว่าจะยืนในธงหรือนอกธงมันก็เก่งนะผมแต่ว่าจะยืนนอกธงเนี่ยอาจจะต้องดูเลือดตัวเองก่อนนะผมว่าเลือดตัวเองเนี่ยมากกว่า 70% หรือเปล่านะผมถ้ามากกว่า 70% เราสามารถออกไปบู๊ได้แป๊บนึงนะฮะเพื่อที่จะไปซับเพื่อนหรือไปช่วยเหลือเพื่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าเลือดน้อยกว่า 70% เนี่ยก็ควรที่จะกลับมาอยู่ที่ธงนะผมเพื่อเอาลดดาเมจให้มันมากกว่าเดิมเนาะเพราะว่าไม่งั้นน่ะเราอาจจะตายได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะผมว่าตัวละครนี้จะสามารถทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยOre が首を狙う選手や、俺が不幸になる男だというのか。
มันอยู่กับเกมแรกนะผมนั่นก็คือด่านเทเลอร์พาร์คนั่นเองนะด่านนี้มีไคโดด้วยในทีมเรานะผมจะยกธงแรกให้ไคโดนะเพราะเขาต้องการสแต็กดีเฟนส์นะฮะแล้วก็มาดึงธง2แล้วก็มาช่วยเหลือเพื่อนข้างบนเอานะครับผมตัวละครคิดนะผมถ้ามีเลือดมากกว่า 70% ก็ยังอึดอยู่นะลดดาเมจถึง 50 เลยเพราะฉะนั้นเราเล่นนอกธงได้แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคอุตะเราช่วยตัดเกาะอุตะให้โรเจอร์ก่อนนะฮะปึ๊บโอ้เขาดบได้ครับเรียบร้อยชิบหายแล้วครับกดท่า2รอเลยฮะแล้วอย่างน้อยคือเราได้ตัดเกาะอุตะนะครับผมอันนี้อุตะเขาตีเราไม่เข้าเพราะว่าเขาใช้สกิล2ใส่เรานะผมมันเป็นน็อกแบ็คนะพอเป็นน็อกแบ็คก็คือเราได้เลือดคืนมานะผมมาละลายทิ้งละลายเลือดละลายเลือดหายไปเลยครับผมสวยงามครับตัวแรกคือถ้าเกิดโดนตัวละครที่มันไม่ได้มีเด้งเลือดคืนมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมบอกเลยว่าคิดนี้ฆ่าได้ง่ายมากจริงๆนะเพราะตีธรรมดาก็แรงด้วยนะอุ๊ยโอ้โหไม่ฮอกโอเคไม่เป็นไรครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เจ็บถอยกันมาก่อนครับถอยกันมาก่อนโอเคเฮ้ยแฉงมาแฉงมาชื่อ9เข้า9เขาน่าจะไม่มีสแต็กนะผมก็เลยตีเราไม่เข้านะฮะโอ้โหถ้าแฉงมีสแต็กก็อาจจะเจ็บกว่านี้นะผมโอเคเรารอสกิล1นะผมเขานัวก็น่าจะเข้าไปกดเลยครับเรียบร้อยไหมโดนนะผมโดนโอโรบินะเข้าไปเลยฮะไปช่วยเพื่อนก่อนนะผมดึงธงเลยนะผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาเข้ามาเหยียบธงถ้าเราปล่อยธงปุ๊บเพื่อนเราจะดึงธงไม่ได้นะอย่างน้อยก็คือมีโอกาสได้ชิงธงอ่ะอันนี้คือดึงได้สำเร็จพอดีนะผมกดสกิล2ไปเลยครับให้ดาเมจมันทำงานเองนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งไปโดนก็น่าจะลดดาเมจศัตรูได้แม้ว่าแฉงเลือดลดรัวๆเลยนะผมเพราะว่าไอ้สกิลนี้มันทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะฮะโอ้เราโดนน็อกได้นะผมเป็นผลดีกับเรานะเพราะเราได้เลือดคืนมาพร้อมอย่างนี้ก็กดท่า1ไปเลยครับโป้งเข้าไปที่หน้าแฉง1ทีโอเคคือมิฮอคเขาไม่มีธงตัวเองนะผมเพราะฉะนั้นจะไม่มีลดดาเมจเหมือนเรานะเราได้เปรียบมากๆเลยนะผมก็เรียบร้อยไปครับไคโดเอาขอตัวไปแนบหน่อยเอาตัวไปนาบหน่อยขอนาบหน่อย ทำดาเมจเป็นเลือดนะผมอุ้ยชิปเป่งละลูฟี่โอ้ลูฟี่ไม่ได้นะผมเราต้องหนีออกมานะไม่โดนเราแล้วก็ต่อยไปเลยครับอุตะเรียบร้อยฮะโอเคสวยมีคนไปดึงธงบ้านเรานะผมรีบลงไปกันก่อนนะฮะทันไหมอ่ะโอ้ไคโดเขากดสกิล2มาสวยครับยามาโตไปเลยเพื่อนเรากันได้โอ้โหเป็นพลเมืองดีจริงๆโอเคไม่เป็นไรครับเขามาช่วยเรานะครับผมจริงๆเขาไม่จำเป็นต้องมากันช่วยเราก็ได้เพราะว่าเราน่าจะเอาอยู่อยู่นะโอเคกลับมาที่ธงกลางแล้วกันฮะเรารอก่อนนะรอจังหวะก่อนนะเขามีฮาคินะครับผมแต่เล็งสกิลก็คือต้องสกิล1เล็งแม่นๆนะฮะต้องเล็งเองอ่ะเขาหาคีหมดแล้วครับผมโอ้โหตายเลยว่ะโดนโรเจอร์ปาดที่เราตายโอเคกดท่า2นะครับผมจะจบแล้วเอามายื้อไฟนะครับผมสวยงามครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับเกมแรกนะฮะ MVP ก็เป็นของเรานั่นเองครับผมเย้มาอยู่กันในด่านถัดไปนะผมด่านวาโนตอนกลางคืนนะก็มีไคโดเหมือนเดิมนะผมก็ต้องยกธงแรกให้ไคโดเขาไปนะผมเพื่อให้เขาเก็บสเต็ปเนาะส่วนเราไปดึงธงกลางกันเลยฮะเพราะว่าด่านนี้ใส่โลดึงธงกลางได้ค่อนข้างที่จะง่ายเพราะมันใกล้นะก็น็อกแบ็คไปก่อนนะผมโดนด้วยนะผมเหมือนเขาเราจะคาบูสารีนะแต่เขาพลาดนะผมก็ได้3ธงนะแล้วก็คอยโซนกันธงกลางโอ้เบนเขาแอบยิงเรามานะแต่ไม่เป็นไรเราได้บัฟแอตแทกนะครับผมแล้วน็อกแบ็คเขาก็ทำให้เราได้เลือดคืนมา30นะยามาโตะตัวนี้เขามีท่า2หรือเปล่าเอ่ยผมไม่กล้ากดเพราะกลัวเขาเป็นท่า2นะเฮ้ยอย่าหลบได้นะผมกดท่า2ไปเลยไกลเกินไปนิดนึงเขากระเด็นไปธงบ้านเราเขาจะดึงธงบ้านเราไหมเนี่ยเขาไม่ดึงว่ะอะไรวะต่อยเลยแล้วกันนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นยามาโตะควรไปดึงธงบ้านนะผมไม่ควรเดินกลับมาแบบนี้นะเพราะธงบ้านไม่มีใครกันนะผมอย่างพลาดเลยนะแบบนี้โอเคไม่เป็นไรครับสวยครับผมตายเป็น1ศพนะนี่อ่ะพลาดนะผมไม่ควรทำนะอุตส่าห์กระเด็นไปฝั่งโน้นนะก็ต้องดึงธงนะผมแล้วก็กดท่าศอกโดนน็อกแบ็คไม่เป็นไรฮะได้เลื่อยคืนมาแล้วก็ได้แอทแทคนะผมถือว่าได้แอทแทคนะผมน็อกแบ็คโอเคน้องตุ๊กตาเหรอเรามีท่า2แล้วก็พยายามเอาตัวเข้าไปนาบในวงนะผมทำดาเมจเข้าไปเรื่อยๆอุ้ยชิบเป่งละชิบเป่งละไม่มีดอทครับโอเคไม่เป็นไรครับขัดเขาก่อนครับอย่าให้เขาได้ไปโอเคมีการตาย1ฮิตนะ1รอบนะ
ต่อยหันหลังให้เราอย่างนี้ก็เสร็จสิครับสวยเลยครับสวยสวยสวยสิครับผมโอเคต่อยครับผมต่อยโป้งโดดเข้าไปกลางวงครับผมแล้วก็กดท่า2ครับผมโอเคถ้าเลลี่เขาจะดอสใส่วงเราดอสใส่เขาคืนนะฮะแบบนี้มันจะเกิดเพอร์เฟคดอสด้วยกันทั้งคู่นะผมเขาจะทำดาเมจหรือว่าบูลลี่เราไม่ได้นะมันเป็นอะไรที่โอเคไว้สำหรับแก้ทางเลลี่ได้เหมือนกันนะผมเอาตัวเข้าไปหน้าเลยครับผมเจอ2ตัวแบบนี้นะแล้วมีท่า2ก็คือพยายามเอาตัวเข้าไปหน้าไปเล็งโรเจอร์แล้วก็ต่อยทำไมมันโดนจะมาตกวันเนี้ยจะต่อยโรเจอร์โอเคมีใครดึงธงโอเคแข็งค่าได้นะฮะฉีกออกมาก่อนเราจะตายนะผมเลือดโลมากๆเลยนะโอเคใครดูเขามีบูทนะผมก็ต้องระวังนิดนึงชิปหายแล้วโดฟามาแบบนี้ชิปหายแล้วครับผมชิปหายแล้ว ไม่รอดนะโอ้โหมันวิ่งมาแบบเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวจริงๆโอเคฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดกลับมาใหม่แล้วกันครับผมโอเคไปทงกลางกันเลยดีกว่านะฮะใครมาเอ่ยเหมือนจะมีชูก้ามาก็พยายามนั่นไงเพอร์เฟคดอทได้ไหมแล้วต่อยทำไมไม่ติดเพอร์เฟคดอทโดนเลลี่สวยละเขาดึงทันไหมเนี่ยหยุดโอเคสวยครับผมเรียบร้อยนะฮะจบไปเป็นที่ร้อยนะครับสำหรับเกมที่2นะครับผมสวยงามมากครับ MVP เป็นของไคโดนะผมก็กดให้ไคโดไปแล้วกันนะฮะมาดูกันในเกมสุดท้ายนะผมก็คือด่านเทเลอร์พาร์คนั่นเองนะตอนนี้ผมได้ดึงธงแรกนะผมเพราะว่ามีโล่แค่คนเดียวนะเวลาการเล่นสายโล่ก็ไม่ยากครับผมปกติก็คือดึงธงแรกชาร์จธงให้เต็มนะก่อนที่จะขยับไปธงถัดไปนะผมแล้วก็ชาร์จธงให้เต็มนะแล้วคอยซับพอร์ตเพื่อนจากระยะไกลนะผมหรือไม่ก็ถ้าเกิดเพื่อนดึงธงกลางได้ก็เข้าไปธงกลางไปบวกกับเพื่อนไปช่วยเพื่อนนะครับกันธงไว้นะธงเต็มก็ขยับไปธงถัดไปครับผมเนี่ยก็เดินไปแล้วอันนี้เพื่อนยังไม่ได้ดึงธงนะก็ดึงธงแล้วก็เติมเกียร์ธงไปครับยิ่งเป็นคิดยิ่งเล่นง่ายนะผมเพราะมันจ่ายสกิลง่ายนะด้วยท่า2ของมันเนี่ยทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นวงกว้างด้วยไงฮะมันเลยทำให้จ่ายสกิลง่ายทำดาเมจง่ายนะผมแค่ยืนในธงก็พอนะเนี่ยชาร์จตรงได้เต็มนะผมแล้วก็ไปธงกลางต่อไปเติมเกียร์ธงไปเรื่อยๆนะผมโอเคระหว่างทางมามีศัตรูไหมถ้ามีเราก็จ่ายสกิลนะผมเนี่ยขัดเขาอย่าให้เขาเข้ามาทงง่ายๆแล้วก็เติมเกียร์ธงนะผมแล้วก็กดสกิล2ไปครับเวลาคนเข้ามาเยอะๆนะต่อให้เราล้มนะผมสกิล2ยังทำงานอยู่นะผมมันก็จะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเรื่อยๆนะต่อให้ลูฟี่จะเลือดไม่ลดแต่ว่าเราได้เลือดคืนมานะผมเพราะว่าไอ้สกิล2เนี่ยยิ่งเราทำดาเมจใส่ศัตรูเรายิ่งได้เลือดคืนมานะไม่เป็นไรครับโอเคเฮโต้ตีเข้าไปเลยครับผมเราอยู่ในธงตีแรงนะฮะเรียบร้อยไป1ตัวนะผมโอ้เพื่อนเราดึงธงได้นะผม5ธงแล้วนะฮะเออสวยจัดโอเคเพื่อเราฆ่าลูฟี่ได้เนาะเราไม่ต้องไปขัดนะเฮ้ยแข็งจะดึงธงครับกันธงครับกันธงวิ่งเข้าไปต่อยครับผมเรียบร้อยฮะขัดไปอีกรอบนึงโอเคสวยงามครับก็จบไปไม่เรียบร้อยนะผมสำหรับเกมนี้นะเกมไวจริงๆนะผมก็ MVP เป็นของเรานะผมก็กดไลค์ให้โอเด้งนะผม TM Nino นั่นเองนะฮะ出た負け惜しみ